สภาประเทศไทยมีเรื่องอื้อฉาวมีเรื่องให้สืบสาวเราเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวันหลากหลายรูปแบบนะอย่างวันสองวันที่ผ่านมามันมีอยู่คลิปหนึ่งนะค่ะว่าเน็ตเลยค่ะในคลิปชัดๆเลยมีรถเบนซ์คันหนึ่ง S Class ด้วยค่ะรุ่น S560E มันเป็นรถ2ระบบใช้น้ำมันก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้เสียบปลั๊กไฟฟ้าก็ได้ปลั๊กอินไฮบริดอะไรประมาณนั้นนะครับในคลิปเนี่ยได้เห็น S Class 560E ไปจอดอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอาคารสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะจอดเสียบปลั๊กค่ะจอดคาอยู่ตรงหน้าประตูใหญ่ตรงนั้นปรากฏว่าปรากฏว่าเห็นชัดๆเห็นคาตาเลยมีการโยงสายไฟจากภายในอาคารรัฐสภาสภาผู้แทนนี่แหละออกมาที่รถคันนั้นแล้วก็เชื่อมเข้าอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปที่ชาร์จไฟของรถเบนซ์คันนั้นอ๋อมันเห็นไหมปลั๊กอยู่ข้างในด้วยนะปลั๊กอยู่ข้างในปลั๊กอยู่ในอาคารด้วยนะลากยาวเข้าไปเลยนะปลั๊กเขายาวมากอ่ะนี่ลากเข้าไปในอาคารเลยนะก็คือเอาสายเนี่ยไปเสียบปลั๊กไฟภายในตัวอาคารแล้วโยงผ่านประตูใหญ่ใช่ค่ะออกมาที่รถ S Class คันนั้นแล้วก็โอเคชาร์จไฟสรุปก็คือ S Class คันนี้มันกำลังเอาไฟของสภาเนี่ยชาร์จใส่รถไฟหลวงใช้ไฟหลวงใช้ไฟหลวงมาชาร์จไฟระหว่างอยู่สภาคำถามก็คือไฟมันไฟหลวงแง่แต่ว่าไอ้รถเนี่ยมันไม่ใช่รถหลวงเพราะว่าทะเบียนมันไม่ใช่รถหลวงเอาง่ายๆเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่เอ่ยชื่อนะเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งก็ในเมื่อรถเบนซ์คันนั้นมันจอดอยู่ฝั่งด้านหน้าของอาคารสภาผู้แทนเนี่ยมันก็ต้องเป็นส.ส.ไปดูสติ๊กเกอร์เดี๋ยวรู้เองว่าชื่ออะไรใช่ใช่สติ๊กเกอร์จอดรถอ่ะใช่ก็เป็นที่อื้อเฉาแล้วเป็นที่ตั้งคำถามกันในสังคมเฮ้ยก็ได้ด้วยเหรอทำอย่างนี้ก็ได้เหรอใครอนุญาตแล้วมาใช้ไฟหลวงได้อย่างไรโอ้ถามกันเยอะค่ะในที่สุดความจริงก็ปรากฏมีเงินซื้อเบนซ์ปลั๊กอินเบนซ์ไฮบริดแต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟหรือไงต้องมาใช้ไฟหลวงอ่ะค่ะก็ไม่ทราบสิครับในที่สุดทนกระแสไม่ไหวเจ้าของรถ S Class คันนั้นก็ปรากฏตัวนั่นก็คือสส.ปราจีนบุรีแห่งพรรคภูมิใจไทยชื่อชยุทธภูมิมะกาญจนะค่ะไปฟังกันสักนิดสิครับว่าสส.ชยุทธภูมิมะกาญจนะจะอธิบายกับสังคมอย่างไรไปกันทีละท่อนนะค่ะไปกันที่ท่อนที่1ก่อนฮะเชิญค่ะอ๋อใช่ครับยังมีเหตุจำเป็นอะไรต้องไปจ่ายก็ไฟมันหมดครับปกติเครื่องของคุณพี่เป็นระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะสองระบบครับน้ำมันก็หมดด้วยอะไรนะน้ำมันก็หมดด้วยใจไม่ได้เลยหมายความว่าไงนะเดี๋ยวถามอีกทีดิตอนนี้ไม่สามารถที่จะถ้าเกิดไม่ชาร์จไฟที่นี่จะไม่สามารถเคลื่อนรถอะไรอย่างนี้ได้อ๋อได้รถยังไงถึงมันไม่ติดก็เข็นได้อยู่แล้วครับตอนนี้มันเกิดกระแสที่ข้อมูลการเกิดขึ้นในโลกโซเชียลค่ะส่วนตัวชี้แจงเรื่องนี้ชี้แจงใครอ่ะชี้แจงว่าอะไรเอ่ยตอนนี้ก็มองเรื่องของการชาร์จไฟในที่สภาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในที่สาธารณะใช่ไหมครับอ๋อก็ถือว่าต้องอะไรนะขอโทษก็ต้องขออภัยเจ้าหน้าที่ทางสภาด้วยนะครับอาจจะเป็นความไม่รู้ของผมเองนะครับเป็นความบกพร่องพอดีเห็นไฟมันหมดก็เลยด้วยความไม่รู้อ่ะเพิ่งมาเสียประมาณสัก11 โมงอ่ะนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาเตือนอะไรก็เลยไม่ทราบนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปแอบชาร์จนะจอดหน้าประตูใหญ่เลยไม่ได้ไปแอบอยู่ชั้นแบบใต้ดิน5-6 ชั้นนะครับอยู่หน้าประตูใหญ่เลยนะครับไม่เป็นอาจจะเป็นความบกพร่องของผมเองก็แล้วกันไม่ต้องว่าใครอนุญาตหรืออะไรหรอกนะการชาร์จครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำหรือเปล่าหรือว่ารถคันนี้เพิ่งออกครับเพิ่งออกได้เดือนเดียวโอเคสังคมอย่าเพิ่งโกรธนะใจเย็นๆ คุมอารมณ์ตัวเองไว้หน่อยโอ้นี่มาเยอะเลยค่ะใจเย็นๆนี่มาเยอะเลยค่ะใน Facebook เนี่ยค่ะเอาให้ครบไปฟังคำชี้แจงท่อนที่2ครับเชิญนะเชิญค่ะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการชาร์จรถในสถานที่ราชการในรัฐสภาเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างอ๋อเนี่ยนะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงได้ตอบชัดๆนะฮะขอเปิดนิดนึงได้ตอบชัดๆจริงๆเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะน้องๆสื่อมวลชนอย่างโทรศัพท์เนี่ยเราใช้เนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็โทรศัพท์ก็เรียกว่ารุ่นอะไรนะใช้ 5G ใช่ไหมครับระบบไฟฟ้ารถก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าไฮบริดใช้สองระบบอะไรอย่างเงี้ยทางสภาเราเนี่ยผมว่าในอนาคตนะครับก่อนที่การส่งก่อสร้างจะเสร็จ 100% เนี่ยผมเชื่อว่านะครับทางผู้รับผิดชอบเนี่ยทางสภาเนี่ยเขาคงคิดเรื่องนี้แหละครับว่าให้มีการรองรับรถในอนาคตอาจจะมีการตั้งสถานีชาร์จเพราะว่ารถรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็น2ระบบซึ่งเป็นระบบของโลกนะครับเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะครับไม่ได้เรื่องผิดปกติอะไรเลยผมว่าคิดว่านะยิ่งมีเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าสภาเราเนี่ยรัฐสภาเนี่ยสัปปายสภาสถานเนี่ยเป็นเขาเรียกนะเหมือนกับเป็นผู้นำทางด้านนิติบัญญัติให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศด้วยนะครับอะไรที่เรานำมาซึ่งความทันสมัยความใหม่แล้วก็ไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นเรื่องผิดจริยธรรมอะไรเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทางสภาก็สมควรที่จะต้องทำนะครับต้องขอบคุณคำถามนี้ด้วยนะครับน้องแม่ท่านสสตั้งสถานีชาร์จในที่สภาเลยท่านสสเป็นไงล่ะแม่เจอคำถามชงรีบฮุบเลยนะรีบฮุบผงเลยนะค่ะรีบฮุบผงระวังนะฮุบผงเข้าไปเนี่ยมันไม่ลงคอนะมันจะค้างอยู่ที่คอแล้วจะหายใจไม่ออกนะเรื่องของเรื่องเขาชงว่าเอ๊ะคิดว่ารัฐสภาควรมีที่ชาร์จไฟรถปลั๊กอินรถไฮบริดไหมเท่านั้นเองขอบคุณเจ้าของคำถามนั่นแน่เป็นวรรคเป็นเวเหมาะเลยว่าควรต้องมีสภาก็แห่งใหม่ทันสมัยเอาเงินซะเขาถามว่ามีเงินซื้อเบนซ์เอสคาร์ซะด้วยแต่ไม่มีเงินซื้อไฟชาร์จรถตัวเองหรือไงทำไมจะต้องมาใช้ไฟหลวงคุณนายทำไมต้องเอารถมาชาร์จที่รัฐสภาตอบคำถามนี้คุณนายรถเป็นสองระบบไม่ใช่หรอแต่ได้ยินคำถามแรกตอนนักข่าวถามนะว่ารถสองระบบน้ำมันหมดหรอหรือแบบน้ำมันไม่มีหรอถึงต้องชาร์จไฟเพื่อจะใช้จริงๆรถเนี่ยมันสองระบบก็คือถ้าไฟมันหมดปุ๊บมันก็จะสวิตช์ไปน้ำมันใช่ก็อยู่นอกสถานที่ก็ใช้น้ำมันไปสิแล้วกลับบ้านค่อยชาร์จไฟตัวเองก็ได้ยินแกตอบแม่บอกแม้กระทั่งน้ำมันจะหมดมันก็เข็นได้เนี่ยแล้วชาร์จไฟหลวงทำไมอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแม่ไปกันที่อันไหนกันนะให้มันครบเลยไปฟังคำชี้แจงท่อนที่3ย่อหน้าที่3เชิญนะฟังกันให้จุใจเลยค่ะเรามั่นใจว่าการชาร์จของเรานี่ไม่ขัดต่อข้อบังคับสภาหรือว่าจริยธรรมของสภาใช่ไหมคะท่านผมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมก็จะทราบแต่ว่าข้อบังคับการประชุมแต่ว่าถ้าระเบียบทางราชการเนี่ยเรียนตามตรงเลยนะก็คงไม่รู้ละเอียดนักนะครับก็คงต้องถามทางข้าราชการเขานะครับนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณมากคุณนายขอต่อเรื่องนี้หน่อยจำได้ไหมปปช.เคยมาพูดเรื่องการตรวจสอบการทุจริตหรือการอะไรเงี้ยชาร์จโทรศัพท์มือถือใช้ไฟหลวงนี่ก็ผิดนะอันนี้เอารถเบนซ์มาชาร์จนี่ผิดไหมอ่ะจำได้ไหมปปช.เคยมีการพูดเรื่องนี้แต่ว่าท่านส.ส.บอกว่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ข้อบังคับสภาระเบียบราชการไม่รู้จริงๆจบข่าวปะโนคอมเมนต์ดีกว่าไหมโนคอมเมนต์ละกัน